ศึกใหญ่มวยโลก WBC จัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนมาริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลก WBC จัดชกไฟบังคับกาเนโรอาวาเรสยอดมวยเม็กซิกันกับดาวิดเบนาบิเดตยอดมวยอเมริกันเพื่อหาแชมป์ตัวจริงภายในปี2024แน่นอนอาวาเรสซึ่งถือครองตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์4สถาบัน WBC WBA WBO และ IBF ใกล้จะได้ขึ้นชกไฟบังคับกับเบนาบิเดตแชมป์เฉพาะการ WBC ในเร็ววันนี้สุดในรุ่นกาเนโลอัลบาเรสต้อนเจอเมลชาโลป้องแชมป์โลกซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบันเฮิร์นเผย3กำปั้นตัวท็อปดีพอโค่นกาเนโลอัลวาเรสยอดมวยเม็กซิกันเบนาวิเดตโหดจริงทุบแอนเดรสหมอบประกาศท้ารวบแชมป์กาเนโลทันทีโดยมาริซิโอเผยว่าเป็นไปได้สูงที่เบนาบิเดตพร้อมจะพิสูจน์แล้วกาเนโลต้องการจะชกในเดือนพฤษภาคมพวกเขาอยู่ในโปรโมชั่นเดียวกันและเชื่อว่าคงกำลังหารือกันอยู่เราต้องรอดูอีกสักระยะก่อนที WBC จะเข้าไปร่วมเจรจาด้วยสำหรับเบนาบิเดตวัย27ปีคือครองสถิติไร้พ่าย28ไฟตั้งแต่เริ่มชกอาชีพในจำนวนนี้เป็น24น็อกเอาล่าสุดเพิ่งน็อกดิเมทริอุสแอนเดรสในการชกเมื่อพฤศจิกายน2023มาฝั่งกาเนโลยืนยันว่าจะขึ้นชกไฟต่อไปในวันที่4พฤษภาคมแต่ยังไม่ได้ระบุคู่ชกหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นดาวิดมอเรลเอ็ดการ์เบอร์ลันกาหรือเจอร์มาชาโล ลุ้นแชมป์ต่อเนื่องโปรแพตตี้ไม่พักลุยต่อ Honda LPGA Thailand Pro แพตตี้พกความมั่นใจมาเต็มถังหลังเพิ่งจะคว้าแชมป์ Lady European Tour มาหมาดหวังลุ้นแชมป์ต่อเนื่องในกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2024หลังจากโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจเพิ่งจะคว้าแชมป์การแข่งขัน Ladyยูโรเปียนทัวร์รายการอารามโก้ซาอุดเลดี้อินเตอร์เนชั่นแลพรีเซนเต็ดบาย PDF ที่สนามริยาดกอล์ฟคลับพา72ประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมรับเงินรางวัลราง27ล้านบาทถือเป็นแชมป์แรกในรอบกว่า3ปีที่เธอทำได้นับตั้งแต่ได้แชมป์เมเจอร์รายการเดอะเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพ2021ล่าสุดโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจพร้อมโปรสาวไทยอีก10ชีวิตเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2024ครั้งที่17ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีโปรแพตตี้เผยว่าการที่เธอกลับมาได้ในครั้งนี้เป็นเพราะการทำงานหนักตลอดในช่วงที่ผ่านมาและชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองอีกครั้งก่อนจะตามหาชัยชนะที่2ใน LPGA ทัวร์ต่อไปนานแล้วที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟดีแบบนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องทำงานหนักมากคราวนี้เล่นดีทั้งสัปดาห์อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งโค้ชเทรนเนอร์และทุกคนที่อยู่รอบข้างที่ทำให้มีวันนี้ขอบคุณพ่อแม่และแฟนกอล์ฟทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดสำหรับเกมในสนามวันสุดท้ายแพตตี้ประพังกรกล่าวว่าครั้งนี้เล่นค่อนข้างผ่อนคลายรู้ว่าต้องเจออะไรบ้างก็พยายามทำไปเรื่อยๆทำเบอร์ดี้ให้มากที่สุดซึ่งก็ออกมาดีทีเดียวโปรวัย24ปีกล่าวถึงกอล์ฟ Honda LPGA Thailand ครั้งที่17ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์นี้ด้วยว่าเธอคงรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมที่จะได้เล่นรายการนี้อีกครั้งเพราะเป็นรายการที่เธอชอบและดูมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตื่นเต้นทุกๆปีที่ได้กลับไปเล่น Honda LPGA Thailand ที่สยามคันทรีคลับรู้สึกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ชอบตั้งแต่เด็กเป็นคนดูเป็นผู้เล่นอเมเจอร์จนได้สิบควอลิฟายเข้าไปเล่นเองก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นทุกครั้งค่ะ
ในประวัติศาสตร์16ครั้งที่ผ่านมาของรายการ Honda LPGA Thailand นั้นแพตตี้ปภังกรได้ลงเล่นถึง5ครั้งโดยเล่นในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่น2ครั้งและนักกอล์ฟอาชีพ3ครั้งทำผลงานดีที่สุดคืออันดับ3ร่วมเมื่อปี2021ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เธอได้แชมป์เมเจอร์เดอะเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพสำหรับกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2024นั้นนอกจากจะชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทแล้วยังมีรางวัลรถยนต์ Honda Accord EHEV ใหม่รุ่น EHEVRS มูลค่า 1,799,000 บาทสำหรับนักกอล์ฟคนแรกที่ทำโฮอินวันได้ที่หลุม16อีกด้วยอีก10นักกอล์ฟไทยที่ลงเล่นในสัปดาห์นี้ได้แก่เมเอริยาจุธานุการเนียวปาจรีอนันนฤการจูเนียจัสมินสุวรรณปุระพราวชเนตีวันณแสนโมโมริยาจุธานุการซิมนัทกฤตาวงทวีลาบแหวนพรอนงเพชรล้ำว่านจารวีบุญจันทร์แพงกี้แอนล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสมัครเล่นและฮัทสุวิทยาวินิจฉัยธรรมนักกอล์ฟสมัครเล่นนอกจากแพตตี้ปภังกรแล้วพราวชเนตีที่ได้แชมป์ LPGA ในฐานะรุกกี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วต่างได้ความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการทำศึกที่พัทยาครั้งนี้เช่นกันหลังจากเธอได้อันดับ5ในการเล่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเช่นเดียวกับแหวนพรอนงที่ได้อันดับ14ร่วมและโมโมริยาอันดับ23ร่วมส่วนนักกอล์ฟต่างชาติที่จะร่วมลุ้นแชมป์Honda LPGA Thailand 2024นำโดยลิเลียวูมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่จะมาป้องกันแชมป์ซีลีนบูติเย่นักกอล์ฟฝรั่งเศสสายเลือดไทยที่ปีที่แล้วคว้าแชมป์4รายการจินยองโคอดีตมือหนึ่งของโลกอันลิเซนคอปูสแชมป์ US Women Openและเอมี่หยางแชมป์ Honda LPGA Thailand 3สมัยสำหรับผู้ชมที่สนใจเข้าชมการแข่งขันสามารถซื้อบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ได้ที่ hondelgaythailand.com โดยผู้ชมที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% ขณะที่ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง hondelgaythailand.com สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hondelgaythailand.com หรือ Facebook www.facebook.com/lpgathailand และ Instagram www.instagram.com/hondelgaythailand ปริญญาใบที่5บัวขาวสุดแฮปปี้ร่วมรับปริญญาโทมแม่โจ้บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังเข้าร่วมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเป็นปริญญาใบที่5ของตัวเองบัวขาวบัญชาเมฆรอทอสมบัติบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังขวัญใจทั่วโลกวัย41ปีเข้ารับปริญญาใบที่5ของตัวเองหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารสาธารณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่โดย Facebook เพจบัญชาเมฆยิมบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆได้โพสต์ภาพที่บัวขาวบัญชาเมฆรอทอสมบัติบัญชาเมฆพร้อมด้วยโค้ชดวงนายประวิตรสวัสดีรักษาและหญิงธีรวัตรยิ้วยิ้มผู้จัดการส่วนตัวเข้าร่วมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรหัส62แม่โจ้รุ่น84สิงห์ไพรรุ่น15ซึ่งมีข้อความระบุว่าขอแสดงความยินดีกับร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารสาธารณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รหัส62แม่โจ้รุ่น84สิงห์ไพรรุ่น15วันที่18กุมภาพันธ์2567